เดือดห่อนคักว่ามื้อนี้ร้านค้ารถไอติมกับบ่แล่นผ่านเว้ยห่อนกระดวกกระเดียเซนเอาบักข่วยนี่โทรมาหยังวะฮัลโหลครับอ้ายมียังรับใส่เนาะครับมีอยู่ใส่เงินเนาะโอ้ยกะสิอยู่เฮือนนี่แล้วสิไปใส่ว่าสิไปงุ่มหอยเลยจักหน่อยนี่โอ้ยงุ่มหอยเนาะใครว่าสิชวนไปแข่งรถเด้อเดี๋ยวนี้พาไปเบิ่งแต่เตาทางใดล่ะเออสิพาไปแข่งแต่แข่งรถจังหวะไปแข่งรถรถซุกบ่เออรถมอไซค์นี่ขอรถมอไซค์มีหอยให้กินบ่ล่ะโอ้ยหมอนี่ถามหาไปหอยเนาะเดี๋ยวสิพาไปงุ่มดอกอ้าวเนาะถ้ามีหอยนี่ไปรถดิเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้พร้อมเอาพอเอาพอการพอการผมสิออกไปเดี๋ยวนี้แล้วเด้อครับครับผมเทศครับครับรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มารถซื้อแกงใครจะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกันวันนี้มีงาน MC รถเก่าแดนลีเขารวมตัวกันและฉันก็เป็นอันหนึ่งในแฟนคลับเอ้าก็ไปสิครับพาได้ยังไงกันจะชวนเพื่อนละที่เคยพาไปที่เคยนั่งซ้อนท้ายพวกมันแต่เพื่อนละดันไปกับแฟนละยืมรถสุดแฟนของแม่ก่อนละกันรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มารถซื้อแกงใครจะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกันก็อยากจะมีมอไซคันใหม่ให้สาวๆซ้อนท้ายไปไหนไปกันรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มารถซื้อแกงใครจะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกันรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มารถซื้อแกงใครจะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกันวันนี้อยากไปสนุกถ้ารถมันจะกระตุกท่องไว้ว่าช่างมันฉันอยากไปโยกอยากไปขยับเต้นเสร็จก็กลับคิดไว้แค่นั้นไปช้ากับช้าแต่ว่าถึงชั่วถ้ารถไม่รั่วเอาไปกันรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มารถซื้อแกงแค่จะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกันก็อยากจะมีมอไซค์คันใหม่ให้สาวๆซ้อนท้ายเอาไปไหนไปกันรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มารถซื้อแกงใครจะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกันรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่ก็แค่ยืมแม่มารถซื้อแกงใครจะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกันรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่แต่ก็ยืมแม่มารถซื้อแกงใครจะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกันรถซื้อแกงใครจะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกันรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไงไม่ได้มีคันใหม่แต่ก็ยืมแม่มารถซื้อแกงใครจะแซงก็ไม่ว่าอาจจะถึงช้ากว่าแต่ก็ถึงเหมือนกัน